ปมปัญหาสำคัญที่นายธนาธรจะต้องชี้แจงให้เคลียร์โดยที่ไม่หลอกคนอื่นและหลอกตัวเองก็คือเรื่องวันเวลาของการโอนหุ้นของตัวเองและภรรยาไปให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดานั้นเป็นวันใดกันแน่คือวันที่8มกราคม2562ตามที่นายธนาธรอ้างหรือโอนหุ้นหลังจากนั้นตามที่สำนักข่าวอิสราได้ไปขุดคุยพิรุธมาแฉเพราะหากโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียเกิดขึ้นในวันที่8มกราคมจริงก็เกิดขึ้นก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อที่กำหนดเอาไว้ระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2562ถือว่าไม่ขัดกับคุณสมบัติต้องห้ามที่ถือหุ้นสื่อแต่จากเอกสารหลักฐานที่มีการขุดคุ้ยออกมาทำให้ยังเชื่อว่าในวันดังกล่าวเขายังไม่มีการโอนหุ้นในวันนั้นเมื่อมาดูคำแก้ตัวก็ยิ่งเหมือนลิงแก้แหที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งมีข้อพิรุธใหม่ออกมาเรื่อยๆและเสี่ยงต่อการทำผิดเรื่องปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของธนาธรหากพบว่าทำผิดจริงก็มีสิทธิ์ติดคุกตอนแก่รวมทั้งหลานอีก2คนที่ถูกลากเข้ามาเกี่ยวอีกด้วยหรือกรณีการช่วยแก้ต่างของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่นอกจากจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาแล้วยังทำให้สังคมเกิดความเครือบแคลงสงสัยมากขึ้นไปอีกในเรื่องที่ธนาธรเดินทางออกจากบุรีรัมย์ในช่วงบ่ายเข้ากรุงเทพด้วยการนั่งรถตู้และมีการโชว์หลักฐานเป็น Easy Pass ด่านทางด่วนแถวธัญบุรีในช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกว่าเพื่อมาโอนหุ้นในวันเดียวกันขณะที่ตัวปิยบุตรบอกว่าแยกมาเดินทางกลับด้วยเครื่องบินจึงเกิดคำถามว่าทำไมไม่นั่งเครื่องบินกลับมากรุงเทพพร้อมกันแค่นี้ก็เป็นพิรุธที่เข้าใจไม่ได้แล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าหากนายธนาธรไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับกกต.ได้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้นายเสรีสุวรรณพานนท์ให้ความเห็นว่าคำว่าการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นมีความหมายเทียบเคียงกับพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มาตรา54วรรค2ที่บัญญัติว่าหากผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงนั้นให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหากธนาธรรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังปกปิดในเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามซึ่งกกต.มีอำนาจสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำการดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน1ปียิ่งไปกว่านั้นหากผู้สมัครเป็นหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วให้กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคนั้นได้ด้วยและให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นและยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาอีกต่างหากก็หวังว่านายธนาธรจะเอาตัวรอดไปได้ใน7วันอันตรายนี้แต่หากเอาตัวไม่รอดก็ต้องเป็นไปตามที่บอกไว้นี่แหละค่ะทีมข่าวลึกทันใจรายงาน